โดย Dash Milk 4 in 1 ประโยชน์ครบ4สุดทีนอันนี้บัตรสปอร์ตครับจ้าจูนก็กำลังชื่นชมกับการที่เป็นสมาชิกของคลับต่างๆเนี่ยแหละจ้าพี่นาโอ้โหชื่นกับชื่นชมเลยหรอการที่เป็นสมาชิกของคลับต่างๆนะพี่น้ำมีสิ่งที่พิเศษมากมายเลยแล้วแต่พี่น้ำอ่ะเป็นสมาชิกของคลับอะไรบ้างเนี่ยพี่น้ำนี่นะเป็นสมาชิกของคลับสวีตี้จ้าชมรมของคนรักไอศครีมและที่สำคัญเนี่ยพี่เนี่ยเป็นประธานชมรมด้วยนะเป็นถึงประธานชมรมของคลับคนรักไอศครีมเลยหรอพี่น้ำใช่แล้วโอ้โหแล้วว่าแต่มันมีสมาชิกกี่คนนะก็มีนะลูกน้ำลูกน้ำก็มีพี่เนี่ยคนเดียวอ๋อเหมือนจะเยอะก็วันนี้เนี่ยนะเขากะจะมาชวนจูนเนี่ยมาอยู่ชมรมเดียวกับเขาไงจะได้มีเพิ่มมาสองคนค่ะจะได้ไปทานไอศกรีมอร่อยๆได้นะจ๊ะก็ได้พี่น้ำจูนเนี่ยนะเห็นแก่ไอศกรีมหรอกนะแต่จูนไม่มีบัตรสมาชิกก็เรื่องนั้นนะจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าที่ร้านแคปสวิตตี้เนี่ยไม่ต้องมีบัตรสมาชิกก็สามารถไปรับประทานไอศกรีมอร่อยๆได้แล้วจริงเหรอพี่น้ำโอ้ยแน่นอนจ้างั้นเดี๋ยวเราไปทานกันเลยกันเลยร้านขับสวิสซี่เป็นร้านไอศครีมแสนอร่อยเพื่อนๆสามารถขับรถโดยใช้ถนนแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าไปทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตรงมาเรื่อยๆจากนั้นยูเทิร์นกลับมาประมาณ100เมตรร้านจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะอร่อยจังเลยโอ้ยรอเล่นจ้ะจูนกินได้นะแต่ว่าอย่ากินเพลินมากนะและที่สำคัญถ้ายังไม่หนำใจนะต้องนี่เลยอร่อยมีประโยชน์สุดทีนอ้าวแล้วที่นี่มีอุ่นๆแน่นะที่ไหนแม่เราจ้าเพราะนี่นะทำจากจุลินทรีย์โยเกิร์ตด้วยในการขับถ่ายนะไม่อุดๆแน่นอนจ้าและที่สำคัญนะยังมีแคลเซียมวิตามินจากน้ำผลไม้และกรดอะมิโนอีกด้วยร้านขับสวีตี้เป็นร้านไอศกรีมที่ตกแต่งแบบเรียบง่ายเพิ่มความหวานด้วยวอลเปเปอร์สีขาวและสีชมพูไอศกรีมที่นี่เป็นไอศกรีมสูตรอิตาเลียนที่นุ่มละมุนที่ทำขึ้นเองเนื่องจากที่นี่เป็นโรงเรียนสอนทำไอศกรีมอีกด้วยค่ะงั้นกินเลยนะสำหรับไอศกรีมที่ร้านคลับสวิตตี้ค่ะอร่อยแบบนี้เราก็เลยมีกิฟต์เซตเก๋ๆจากโยเกิร์ตพร้อมดื่ม Nash Milk 4 in 1 มอบให้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนบ๊ายบายก็ต้องสรุปเลยค่ะว่าสาวๆเนี่ยเขาได้เอาพลังจิตที่เราได้ฝึกกันมาเนี่ยนะคะให้เขาเนี่ยได้มาช่วยชีวิตเพื่อนๆก็ทำได้สำเร็จจริงๆด้วยอ่ะตบมือให้เต้งงาน แต่ว่าต้องขอบอกกันเลยนะคะว่าเรื่องของพลังจิตเนี่ยนะก็เหมือนเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลใช่ไหมยังไงก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะยังไงก็เอาไปแยกแยะกันเอาเองละกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจับต้องมันไม่ได้อะมันค่อนข้างจะเป็นดาวประทับใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่พี่แอร์พูดนะคะว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยนะคะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีค่ะวันนี้เนี่ยเราให้สาวๆเนี่ยมาปฏิบัติมิชชั่นนะคะในเรื่องราวที่สนุกสนานแต่ว่ามันสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะถ้าใช้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแต่วันนี้เพื่อนๆรู้สึกไหมว่าถ้าไม่มีพี่แอร์กับเจ๊แพรเนี่ยเราก็จะไม่ได้มิชชั่นสนุกสนุกแบบนี้ต้องให้เจ๊หน่อยแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ในเรื่องของพลังจิตแล้วก็ถึงรวมถึงการสะกดจิตด้วยเรียกว่าวันนี้เนี่ยความรู้เรื่องพลังจิตแน่นปึ๊กแต่น่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วอ่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก www.siamsquare.co.th Flamingo Misa Fo Mary Jane และ Blooming ค่ะขอบคุณค่ะพบกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์เวลา 9:15 ถึง 10:15 ทางไทยทีวี4ช่อง3กับรายการโดนโดนมาที่ strawberrytv@hotmail.com ก่อน15 ตุลาคมนี้นะคะสนับสนุนโดยกาโตะน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว